ก่อนการจัดการสินค้าตามหมวดหมู่ดังที่เคยกล่าวไปแล้วในหัวข้อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ผู้เรียนควรมีการเตรียมข้อมูลสินค้าและหมวดหมู่สินค้าไว้ให้พร้อมโดยผู้สอนได้เคยแนะนำให้ผู้เรียนจัดทำเป็นทะเบียนสินค้าโดยจำแนกตามหมวดหมู่หรือประเภทสินค้าในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลทั้งข้อความและรูปภาพในตัวอย่างกรณีศึกษานี้ผู้สอนได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยไฟล์ Microsoft Word โดยแบ่งเป็นคอลัมน์ประกอบด้วยหมวดสินค้าลำดับชื่อสินค้าน้ำหนักขนาดราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านอกจากนี้ยังมีการเตรียมเกี่ยวกับรูปภาพโดยจัดเก็บแยกไว้เป็นโฟลเดอร์เนื่องจากสินค้าแต่ละรายการอาจมีรูปภาพหลายๆภาพการจัดการหมวดหมู่สินค้าทำให้ร้านค้ามีความเป็นระเบียบซึ่งจะทำให้ทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ง่ายขึ้นซึ่งการจัดการหมวดหมู่สามารถทำได้ทั้งการเพิ่มหมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยการลบการแก้ไขการเรียกดูรายละเอียดและการจัดอันดับหมวดหมู่โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้วิธีการเพิ่มหมวดหมู่หลักคลิกที่ปุ่มสินค้าจะปรากฏเมนูย่อยๆให้เลือกคลิกที่เพิ่มหมวดหมู่พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่โดยป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ชื่อหมวดหมู่หมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่หลักรายละเอียดของหมวดหมู่ตั้งค่า SEO ของหมวดหมู่การแสดงผลของหมวดหมู่การเลือกรูปภาพของแต่ละหมวดหมู่เป็นการกำหนดรูปประจำหมวดหมู่โดยคลิกที่ปุ่มเลือกภาพหมวดหมู่เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการแสดงเมื่อกรอกข้อมูลหมวดหมู่เสร็จคลิกที่บันทึกหากต้องการสิ้นสุดการเพิ่มหมวดหมู่หรือจะคลิกที่บันทึกและเพิ่มอีกหากต้องการเพิ่มหมวดหมู่อีกผลของการเพิ่มหมวดหมู่จะแสดงหมวดหมู่ที่เมนูด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์การเพิ่มหมวดหมู่อื่นๆก็ทำในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการเพิ่มหมวดหมู่ย่อยกรณีสินค้ามีจำนวนมากควรมีการแบ่งหมวดหมู่หลักเป็นหมวดหมู่ย่อยๆเพื่อจำแนกสินค้าแต่ละรายการทำให้ลูกค้าค้นหาและเรียกดูสินค้าได้ง่ายขึ้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คลิกที่เพิ่มหมวดหมู่สินค้าเหมือนกับการเพิ่มหมวดหมู่หลักแต่มีการเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาโดยการกำหนดหมวดหมู่ย่อยจากตัวอย่างเป็นการเพิ่มหมวดหมู่ย่อยหมอนเด็กซึ่งอยู่ในหมวดหมู่หลักหมอนโดยพิมพ์ชื่อหมวดหมู่ย่อยลงในช่องชื่อหมวดหมู่คลิกที่หมวดหมู่ย่อยของแล้วเลือกหมวดหมู่หลักหมอนเมื่อกรอกข้อมูลอื่นๆเสร็จแล้วคลิกที่บันทึกจะปรากฏผลการเพิ่มหมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่หลักแสดงให้เห็นทางด้านซ้ายของหน้าจอวิธีการแก้ไขหมวดหมู่สินค้าคลิกที่ปุ่มสินค้าเช่นเดียวกับการเพิ่มหมวดหมู่แล้วคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมหลังหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไขคลิกที่เมนูย่อยแก้ไขหมวดหมู่นี้จะปรากฏหน้าจอเช่นเดียวกับขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่ในขั้นตอนนี้ให้แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ตามที่ต้องการแล้วคลิกบันทึกส่วนวิธีการลบหมวดหมู่สินค้าเริ่มต้นเช่นเดียวกับการแก้ไขแต่แทนที่จะคลิกที่แก้ไขหมวดหมู่นี้ก็เปลี่ยนเป็นคลิกที่ลบหมวดหมู่นี้แทนนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการแสดงหมวดหมู่สินค้าหรือลำดับของสินค้าใหม่ได้โดยวิธีการดังนี้คลิกที่ปุ่มสินค้าแล้วคลิกที่เรียงลำดับหมวดหมู่จะปรากฏเมนูให้เลือกจัดเรียงลำดับสินค้าและเรียงลำดับหมวดหมู่ซึ่งหลักการจัดเรียงทำได้ลักษณะเดียวกันคือคลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเ
เพื่อเลื่อนมายังลำดับที่ต้องการ